ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปชิมขนมจีนน้ำพริกที่อร่อยมากเขาลือลั่นกันแล้วเกินว่าร้านนี้เด็ดจริงๆที่สำคัญไรเดอร์วิ่งเข้าวิ่งออกส่งเขาทั้งวันเรามาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับในการทำขนมจีนน้ำพริกที่อร่อยและขายดีขนาดนี้เขามีเคล็ดลับอะไรกับร้านเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีค่ะคุณพี่มันธนาสวัสดีค่ะจ๊ะดีใจจังเลยเนี่ยที่มีโอกาสได้พบเขาบอกว่าคุณพี่มันธนาเนี่ยขายขนมจีนน้ำพริกขายดีขายดีน้ำพริกที่นี่นะมีความข้นรสชาติจัดจ้านเลยอยากจะถามไอ้ที่ข้นๆนี่คุณแบบถั่วกับขั้วเองใช่ไหมคะหรือยังไงไม่ได้ใส่ถั่วเลยค่ะอ้าวเป็นขนมจีนน้ำพริกตำรับที่ไม่ใส่ถั่วแล้วข้นได้ไงคะข้นเพราะว่าความมันของกะทิแล้วก็ส่วนผสมเราอยากขี้เหนียวเครื่องอ๋อต้องไม่ขี้เหนียวเครื่องค่ะไม่ว่าหอมกระเทียมต้องเจียวเองหมดทุกอย่างใช่ค่ะทานเลยนะคะโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมคะกลิ่นหอมหอมจัดจ้านจริงๆเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดติดปลายลิ้นกระเทียมเจียวหอมเจียวกลิ่นมะกรูดข้นเป็นครีมมันอร่อยขนาดนี้งั้นเย็นขออนุญาตอีกสักคำนะคะอร่อยมากเลยค่ะเข้าใจแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับว่าทำไมใครๆก็ติดใจน้ำพริกของคุณมันธนากันนะครับเพราะว่ารสชาติอร่อยจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญนะน้ำพริกมีความเข้มข้นมากเลยนะครับและรสชาติก็กลมกล่อมคุณผู้ชมครับหอมกลิ่นกะทิมากรู้เลยว่าเนี่ยคุณมันธนาทำอะไรแบบไม่กักเครื่องปรุงเลยใส่เต็มสุดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วที่เห็นน้ำพริกเข้มข้นแบบนี้พอเราใช้กะทิเกรดพรีเมียมเลยค่ะกินแล้วมันอร่อยอ่ะอยากเห็นตอนทำอ่ะจะบอกเคล็ดลับแล้วก็ปรุงให้เราดูสักหม้อได้ไหมคะได้ได้ค่ะยินดีตายน่ารักจังเลย เดี๋ยวกินเสร็จแล้วรีบไปดูกันเลยนะครับค่ะเอาคุณพี่มันธนาจะลงมือเผยเคล็ดลับได้หรือยังล่ะได้ค่ะอ่ะลงมือเลยค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนใช้กะทิคั้นสดทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เองนะครับแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดใช้สะดวกและคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับแล้วเราก็ตั้งเตาเลยค่ะอันนี้คือเกลือดอกเกลือนะคะใส่ดอกเกลือนิดนึงใส่เนื้อกุ้งนะคะหอมมันเนื้อกุ้งมันกุ้งน้ำตาลปี๊บนะคะตามด้วยน้ำส้มมะขามค่ะน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกก็คั้นเองใช่ค่ะอันนี้คือหอมเจียวนะคะใส่หอมเจียวพร้อมกับน้ำมันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมเจียวโอ้ใส่พวกของหอมเจียวกระเทียมเจียวเยอะมากนะคะต้องถึงเครื่องค่ะต้องถึงเครื่องไม่งั้นไม่อร่อยน้ำมันพริกเผาค่ะน้ำมันพริกเผาน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำมะกรูดใส่ไปหน่อยนึงมันต้องเปรี้ยวแล้วหวานนะเปรี้ยวกับหวานรสมันต้องจัดใช่ค่ะต้องรอจนมันเดือดพล่านไหมคะไม่ต้องค่ะถ้าพักไว้สักนิดนึงมันก็เนื้อจะข้นฟูขึ้นมาเองใช่ค่ะเสร็จแล้วพอมันเย็นเราถึงค่อยใส่มะกรูดไม่งั้นมันผิวออกมามันจะเหลืองค่ะแล้วก็เป็นการทำให้ไม่ขมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะพอเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันโอ้น่าทานมากเลยอันนี้ก็คือพร้อมรับประทานแล้วใช่ไหมคะได้เลยว่างั้นเดี๋ยวคุณพี่มัทนารีบจัดเลยค่ะ1ชุดนะคะอันนี้มันต้องราดสกๆใช่ไหมถึงจะอร่อยใช่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำพริกลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับต้องขอขอบคุณคุณมันธนามากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้ววันนี้ก็รับกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% ไปเลยนะครับนี่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี